วัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับจบไปแล้วครับสำหรับนัดแรกที่ประเทศเวียดนามครับโดยที่ทีมชาติไทยของเราและทีมชาติเวียดนามเสมอกันไปอย่างสุดมันสุดดราม่าครับผม2ประตูต่อ2ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราได้เปรียบในการยิงประตูทีมเยือนครับโดยที่ทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามครับจะกลับมาเตะในบ้านของเราในประเทศไทยในวันจันทร์ที่16มกราคมนี้ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วทีมชาติไทยของเราได้เปรียบนะครับเรื่องกฎการยิงประตูทีมเยือนแต่หลังจากจบเกมครับก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายจากแฟนฟุตบอลเวียดนามที่เขาพูดถึงการแข่งขันในนัดนี้ครับบางคนถึงขนาดบอกว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราสามารถตีเสมอไทยได้บางคนก็บอกว่าผู้เล่นของเราหลายคนเล่นไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีแต่ผู้เล่นไทยกลับตรงกันข้ามกับผู้เล่นเวียดนามพวกเขามีมาตรฐานที่ดีขึ้นบางคนก็บอกว่าดูไปดูมาผู้เล่นของไทยเล่นดีกว่าผู้เล่นของเราซะอีกอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามภายหลังจากที่เวียดนามเสมอไทยในบ้านของตัวเอง2ประตูต่อ2ไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกับคอมเมนต์แรกจากแฟนฟุตบอลเวียดนามครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าทีมไทยของเขานะไม่เคยกลัวเวียดนามเลยของเวียดนามเองเจอไทยทีไรรู้สึกว่านักเตะของเราจิตใจไม่ค่อยดีตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเองยังดีกว่าเวียดนามมากส่วนเวียดนามเองก็ยังไม่มีอะไรให้โชว์เลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคือ2ทีมนี้นะระหว่างไทยกับเวียดนาม2ประเทศนี้เขาอยู่ระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นจะหวังประตูที่จะยิงใส่ไทยในบ้านของไทยด้วยถือว่าโอกาสน้อยมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่ก็สนามของตัวเองนะยังแพ้ไทยอีกควรจะชนะนะแต่กับแพ้ส่วนโอกาสที่จะชนะไทยในบ้านแทบจะไม่มีเลยฉันเห็นความผิดพลาดมากมายของนักเตะของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันคือการกลับมาที่ยากลำบากสำหรับราชาเวียดนามเอาอย่างนั้นเลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันยากมากสำหรับเวียดนามฉันบอกเลยว่ามันช่างน่าเบื่อมากสำหรับการแข่งขันในวันนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาน่าทึ่งมากนักเตะของเขาถ้าบอกว่าเป็นทีมเกรด B ต้องบอกเลยว่าพวกเขามีจินตนาการที่น่าทึ่งมากนี่ยังไม่รวมถ้าเป็นทีมเกรด A นะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาจะทำลายเวียดนามขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฟุตบอลมันน่าเบื่อมากเล่นอยู่ในบ้านพวกเขาเองกลับไม่มีสติเลยไปเล่นที่บ้านไทยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือไม่แต่ต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทยพวกเขาสมควรเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริงอันนี้พูดได้อย่างดีมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแมตช์ต่อไปนะจำเป็นที่เราจะต้องชนะ 1-0 ไม่อย่างนั้นถ้าเราเสมอโอกาสจะได้แชมป์ของพวกเรามันช่างน้อยเสียเหลือเกินถูกต้องที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูผู้เล่นพวกนี้เล่นสินักกีฬาของเวียดนามเล่นพวกเขาทำบ้าอะไรอยู่พวกเขาเองจะฝันว่าจะได้แชมป์แต่กลับเล่นได้แค่นี้ครับใจรวมๆนะครับแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาแข่งขันระดับประเทศทีไรเมื่อเจอไทยพวกเขาก็อ่อนแอทุกๆครั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามสู้ไม่ได้เลยประเทศไทยพวกเขาเล่นอย่างใจเย็นและก็กล้าหาญกว่าพวกเรามากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นทีมที่เวียดนามเล่นทีไรไม่เคยรู้สึกสบายใจเลยพวกเขาสร้างปัญหากับเวียดนามของเราไปอย่างมากซึ่งผมก็คิดว่า2ทีมนี้มีฝีมือไม่แตกต่างกันแต่วันนี้ต้องยอมรับว่ากองหลังเวียดนามของเราเล่นไม่ดีเลยถ้าเลข2นัดที่2นะผิดพลาดอีกทัวร์นาเมนต์นี้แชมป์คงมอบให้ไทยเลยแต่อย่างไรฉันก็ยังแอบหวังลึกๆว่าเวียดนามจะได้แชมป์ในปีนี้ครับหวังไปเรื่อยๆครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายอมรับเลยว่าประเทศไทยนักกีฬาของเขามีฝีมือมากนี่ขนาดทีม B ของพวกเขานะเวียดนามเองก็พยายามอย่างหนักแล้วที่จะเสมอ 2-2 แต่มันเป็นผลที่ไม่น่าพอใจนักเพราะว่าการกลับมาของเวียดนามมันจะยากเกินไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าระดับของร่างกายของไทยและเวียดนามฉันมองเลยว่าร่างกายของไทยยังดีกว่าเวียดนามเยอะมันเป็นเรื่องจริงที่ต้องยอมรับถูกต้องที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เองจะเป็นทีมที่แน่นอนที่สุดของเวียดนามแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะไทยได้ในสามมีดิ้งสเตเดียมนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยยังอยู่ระดับเหนือกับเวียดนามมากธีรธรเองเขายังคงเป็นผู้เล่นที่เหนือกว่าผู้เล่นเวียดนามอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยบังคับให้เวียดนามต้องชนะในนัดหน้าถ้าไม่ชนะก็จะแพ้ทันที
ันนี้เข้าใจเองถูกต้องครับแต่ส่วนมากแอดว่าน่าจะแพ้นะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกมยาวสุดท้ายของมิสเตอร์ปาร์คขอบคุณมิสเตอร์ปาร์คมากที่ทำให้เวียดนามมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามต้องการความคิดที่ดีให้เหมือนกับประเทศไทยผู้เล่นทุกคนจำเป็นต้องมีจินตนาการและมีจิตใจที่เข้มแข็งเจอไทยทีไรเหมือนว่าจะกลัวตั้งแต่ก่อนเริ่มที่จะเล่นเลยหรืออะไรสักอย่างนึงจิตใจของเขาดูไม่มั่นคงและอ่อนไหวหวังว่าสปิริตของพวกเขาจะกลับมาโดยเร็วก่อนที่จะเจอไทยในบ้านครับขอให้อยู่แบบนี้ครับดีแล้วครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามยังพอมีลุ้นประมาณ 30% แต่ผู้เล่นของไทยก็พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาแข็งแกร่งและแข็งแรงขนาดไหนขนาดว่าพวกเขาไม่ใช่ตัวที่แท้จริงนะหวังว่าเวียดนามจะกลับมาชนะในประเทศไทยได้ขอให้ครูปาร์คประสบความสำเร็จในการแข่งขันนัดสุดท้ายของเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันรู้สึกน่าเบื่อจังการเล่นของเวียดนามของเราย้ายไปย้ายมาพวกเขาเล่นไม่สนุกเลยโชคดีแค่ไหนแล้วที่พวกเราไม่แพ้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามโดยรวมนะเล่นผิดพลาดบ่อยมากประเทศไทยของพวกเขาเล่นดีกว่าเยอะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหมดหวังเสียแล้วทีมเราไม่มีโอกาสจะชนะไทยในบ้านคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมไทยเองเขามีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับนักเตะเวียดนามทำให้เขาเล่นได้ง่ายขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านัดนี้นะผู้เล่นของเราเล่นผิดพลาดมากมายแทนที่เล่นได้ดีกว่านี้แล้ววันจันทร์ไม่ต้องคิดเลยว่าผลมันจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสมาพันธ์ฟุตบอลของเวียดนามเนี่ยควรแจกโบนัสให้นักกีฬาอย่างมากเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พวกเขาคว้าแชมป์ได้ครับจัดไปสิครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้เล่นเวียดนามของเราครั้งนี้นะดูเล่นแล้วเหนื่อยจังเหมือนผู้เล่นดิวิชั่น2ไม่มีผิดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุดท้ายทีมไทยก็เป็นเหมือนหินเช่นดังเดิมเรียบร้อยครับผมก็จบไปแล้วครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามภายหลังจากที่บอกว่านัดแรกที่เจอกับไทยสนุกสุดมันครับเสมอกันไป2-2ครับแต่อย่างไรครับแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านยังมีอีก1นัดอีก1แมตช์ที่จะแข่งในประเทศไทยของเราในวันจันทร์ที่16มกราคม2566นี้ครับผมต้องบอกว่าแฟนกีฬาชาวไทยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งสิ้นในแมตช์นี้ที่เตะที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับต้องบอกว่าใครที่ยังหาบัตรไม่ได้ตอนนี้บัตรหายากเหลือเกินนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านหาบัตรให้ได้นะครับผมแต่อย่างไรครับขอแฟนๆชาวไทยมาช่วยกันส่งเสียงเชียร์ส่งแรงใจกับทัพช้างศึกของเราคว้าแชมป์ AFF 2022นี้ให้ได้นะครับผมทัพช้างศึกสู้ๆนักฟุตบอลชาวไทยสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนต้องรีบไปวอร์มเสียงสำหรับเชียร์ทีมชาติไทยเจอเวียดนามซะแล้วครับผมวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไทยแลนด์สู้ๆคว้าแชมป์ให้ได้นะ